ราวนี้มาดูไอ้เพื่อนที่ถามรอโชคดีในรุ่นนี้มีคนถามไปส้นเท้าปวดส้นเท้าทำยังไงนอนคว่ำส้นเท้านี่อยู่บริเวณนี้เมื่อกี้ลองช้ำใช่ไหมส้นเท้าเวลาแก้ส้นเท้ามันจะต้องเป็นตะคริวด้วยไปละอันนี้ก็คือจากการปวดหลังเมื่อเช้าที่เราเรียนปวดหลังมันยังไม่จบนะเราต้องมาอยู่ในท่านี้ก็ขึ้นคีบไปเลยนี่กล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็คือกล้ามเนื้อโซเลียสนะมันจะประกอบที่คุมส้นเท้าเราก็ไล่กล้ามเนื้อโซเลียสก็คือบริเวณนี้ถึงที่มันนูนให้พออย่าไปกดจนถึงตรงนี้มันจะเจ็บมากก็ไล่ตรงนี้ง่ายๆก็กดเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ไปเลยเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเนี่ยพวกเป็นตะคริวเนี่ยเดินเดินแล้วเจ็บส้นเท้าเนี่ยกดท่านี้นะอย่างนี้นะไม่ต้องแรงนะค่อยๆไล่ไปนี่จนถึงนี่เห็นโอ้ตรงนี้เป็นก้อนเลยอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วก็จับจับก้อนไว้เนี่ยกดเลยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บที่เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็เน้นหน่อยเพราะมันเป็นก้อนก็คือจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อโซเลียสนั่นเองนะเพราะเราไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์เราก็ใช้มือเรากดเอานะแต่ก็คือต้องให้แรงอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้ก็คือเจ็บส้นเท้าเมื่อกี้ลองช้ำคุณละอันกันลองช้ำคืออะไรอ่ะก็ลองนะให้อกหักดูก็เลยลองช้ำช้ำปวดช้ำเลยนะเราก็มาส้นเท้าหน้าตาเฉยมากถามลองเนี่ยตรงนี้ส้นเท้าเราก็กดดูแต่พวกเราไม่ค่อยเป็นกันนะโสดๆทั้งนั้นไม่ค่อยมีใครเคยช้ำอย่างนี้เหมือนกันตรงส้นเท้าก็กดนะก็ให้แรงไงซ้อนมือดีๆให้แรงนะแล้วเราก็มายืดที่สอนเมื่อกี้ก็คือจับตรงนี้เป็นรองช้ำก็เอามือจิกไว้อันนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้นะจิกนี้นะจิกเราก็จะจัดการเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นส้นเท้าเนี่ยมันจะต้องมีการไหลเวียนของเลือดไม่หมดก็คือมาข้างเท้าของเสียที่เรียกว่าหินปูนคุณก็จับตรงนี้มันไม่เหมือนรองช้ำรองช้ำไม่มีหินปูนแต่นี่ชอบเป็นหินปูนก็จับตรงนี้กดหนึ่งกึ๊กกดไว้ไงมันถูกึ๊กเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดังเลยกึ๊กแล้วนะเอา4นิ้วก็ได้กี่นิ้วก็ได้นะอย่าใช้แต่ฟันขบไปกดเอาเนี่ยนะอย่างเงี้ยนี่จนกว่ามันจะถูไว้ได้เนี่ยมันเจ็บมันลองชักมันก่อนร่วมกับการขยับนะมันเป็นอย่างงี้นี่เห็นไหมไม่ยากถูดีๆก็นี่ตรงนี้เห็นไหมใช้มือกดแล้วก็หมุนนอกการขยับนะแล้วก็มีการขยับเพื่อถูมันดอกแจ